เมนูน้ำพริกขี้กาถั่วเขียวเริ่มจากเทถั่วเขียวราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้ 1-2 ชั่วโมงเตรียมไว้ค่ะนำถั่วเขียวราข้าวทองที่แช่น้ำลงในภาชนะต้มประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งถั่วสุกนุ่มเตรียมไว้ใส่พริกหยวกเผาลอกเปลือกหั่นพริกขี้หนูแดงคั่วหอมแดงปอกเปลือกคั่วกระเทียมปอกเปลือกคั่วและถั่วเขียวตราข้าวทองต้มสุกครึ่งหนึ่งลงในครกโขลกพอหยาบปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวและน้ำปลาโขลกให้เข้ากันจนส่วนผสมละเอียดเขียวตราข้าวทองต้มสุกส่วนที่เหลือและกุ้งแห้งเนื้อแช่น้ำเคล้าผสมให้เข้าด้วยกันตักน้ำพริกขี้กาถั่วเขียวลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูน้ำพริกขี้กาถั่วเขียวครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ